สันสวยเด็กๆก็จะชอบป้าเป็นไงคะป้าตีเขาเรียกว่าวุ้นโดมนะคะสวัสดีค่ะแม่นก KVK Family นะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่นกก็มีเมนูจากนมโรงเรียนอีกแล้วค่ะวันนี้นำเสนอเมนูวุ้นนมโรงเรียนปีโป้นะคะวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะคือนมโรงเรียนนั่นเองวันนี้แม่นกใช้นมโรงเรียนทั้งหมด6กล่องนะคะ 1,200 ml นะคะแล้วก็ผงวุ้นนะคะตัวเด่นเลยเหมือนกันปีโป้นะคะอันนี้เกลือค่ะแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้เราใช้น้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลทรายขาวหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็เทนมนะคะใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้นะคะเมนูที่แล้วแม่นกทำพุดดิ้งนมสดชาไทยโอ้เนาะไอที่ชอบมากเลยได้ผลกับการแปรรูปนมนะคะลูกทานให้นะคะเต็มหม้อพอดีเลยอย่าล้นนะจากนั้นนะคะเราก็เทวุ้นนะคะผงวุ้นนะคะวันนี้แม่นกใช้ผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะ1ช้อนกับอีกครึ่งช้อนนะคะแล้วก็คนนะคะนี่ทำไมเต็มหม้อพอดีเลยเวลาไปต้มจะล้นหม้อไหมเนาะคนให้มันนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะทิ้งให้วุ้นมันอิ่มน้ำนะคะอิ่มน้ำนมประมาณ10ถึง15นาทีนะคะก่อนที่เราจะนำไปอุ่นบนไฟนะคะโอเคค่ะระหว่างที่เรารอให้วุ้นมันอิ่มน้ำนะคะเราก็จะมาเตรียมปีโป้ค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมปีโป้กันนะคะขอถ้วยใบใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะขอถ้วยใบใหญ่กว่านี้ได้ไหมคะค่ะขอถ้วยใบใหญ่กว่านี้ค่ะนี่อาจจะเล็กไปเพราะว่าปีโป้เราเยอะป้าตีช่วยได้นะคะแล้วก็จะมาแกะแกะปีโป้แกะปีโป้นี่เป็นของชอบของเด็กๆเลยนะคะยิ่งแช่เย็นๆยิ่งชอบเพื่อหลอกล่อให้ลูกกินนมนะคะแล้วก็ต้องเอาปีโป้มาล่อด้วยนี่หลากหลายสีสันเลยจริงๆใช้สีเดียวก็ได้นะคะไม่รู้ว่าหลายสีมันดูน่าทานมากกว่าถ้าเพื่อนๆมีพิมพ์มันก็จะสวยออกมาตามแบบพิมพ์นะคะแต่วันนี้เราไม่ได้มีพิมพ์นะคะก็จะเอาใส่ถ้วยขนาด3ออนนะคะวันนี้แม่นกใช้ปีโป้ทั้งหมด1อันนะคะก็ราคาชิ้นละ1บาทนะคะ10บาทปีโป้แกะยากจังดื้อเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะมาทำวุ้นนะคะโอ้มีดคมมากเลยทำตามแบบไหนก็ได้นะคะสีม่วงน่ากินจังโอ้มีดคมคมคมมากค่อยๆทำไม่หยิบสีม่วงนะเพราะอยากทานสีม่วงอันนี้สีม่วงสวยนี่แม่นกล้างมือแล้วนะคะถ้าเป็นเด็กๆทำนี่คงอดใจไม่ไหวแน่เลยมันจะซัดปีโป้ก่อนได้แล้วนะคะสีสันสวยงามคนนี้มันเข้ากันสักนิดนึงให้สีมันคล้ายๆกันนะคะตอนนี้แม่นกก็เทเกลือนะคะแม่นกใส่ปลายช้อนชานิดๆนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันเข้มข้นมากขึ้นนะคะลงไปในน้ำตาลนะคะคนให้มันเข้ากันค่ะระหว่างที่เรารอวุ้นเราให้มันอิ่มน้ำนะคะที่ไหนมีความหวานที่นั่นมีมดอะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็จะอิ่มตัวแล้วนะคะเวลา10น่าจะ12นาทีโอเค10ถึง15นาทีได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปอุ่นนมกันค่ะ
ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็นำนมของเรานะคะมาอุ่นเราใช้ไฟขนาดกลางค่อนมาทางเบานะคะแล้วก็คนตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ผงวุ้นของเราติดก้นหม้อนะคะอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อนะคะเมื่อหม้อเมื่อกี้เต็มหม้อพอดีถ้ามันเดือดขึ้นมามันจะล้นได้คนตลอดนะคะไม่ให้เดือดจัดนะคะอุ่นพอให้มันเดือดปุดๆพอเมื่ออุ่นแล้วเราก็จะเติมน้ำตาลนะคะซึ่งวันนี้แม่นกใช้น้ำตาล6ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันกับน้ำตาลตรงนี้เรารอผงวุ้นกับน้ำนมของเราละลายเข้ากันดีก่อนนะคะให้ผงวุ้นละลายคนโดยตลอดของเราก็ละลายแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปนะคะซึ่งน้ำตาลนี้แม่นกผสมเกลือไปเล็กน้อยนะคะน้ำตาลใช้ทั้งหมดวันนี้6ช้อนโต๊ะนะคะคราวนี้ก็คนต่อให้ละลายอีกรอบนึงนะคะน้ำตาลทรายแดงสีก็จะไม่ได้ออกขาวบริสุทธิ์นะคะว่าน้ำตาลทรายขาวที่บ้านหมดก็เลยต้องใช้น้ำตาลทรายแดงถ้ามันเดือดปุดจนเกินไปแล้วก็ลดไฟลงนะคะรอให้มันเดือดอีกรอบนึงเดือดปุดปุดเล็กๆนะคะแค่ให้น้ำตาลทรายละลายค่ะโอเคนะคะอันนี้น้ำตาลของเราก็ละลายแล้วนะคะเราปิดแก๊สนะคะค่ะระหว่างที่เรารอให้วุ้นของเรานะคะคลายความร้อนนะคะเราก็จะมาจัดปีโป้นะคะใส่ถ้วยพลาสติกนะคะมนุษย์ถ้วยจะพอหรือเปล่านะคะเทใส่ไปเลยนะคะเพื่อความสวยงามพยายามให้มันคละสีกันนะคะสีสันสวยเด็กๆก็จะชอบนะคะเด็กชอบของสวยงามเหมือนคุณครูวันไหนไม่แต่งตัวไม่แต่งหน้าไปเด็กๆจะถามวันนี้คุณครูไม่สบายหรอชอบนะคะโดยเฉพาะน้องๆชั้นเล็กๆชั้นอนุบาลชั้นประถมนะคะชิ้นใหญ่ไปนิดนึงสามารถทำให้เล็กลงได้ชอบสีม่วงนะคะสีม่วงสวยแต่ว่าสีมันจะไม่ขาวจั๊วนะคะเพราะว่าวันนี้เราใช้น้ำตาลอ้อยนะคะคือน้ำตาลทรายขาวมันหมดพอดีเลยแม่นกทำเมนูทุกวันทั้งชงน้ำด้วยนะคะแต่อันนี้รสชาติพอดีเลยรับรองน้องไอทีต้องชอบแน่เลยหาภาชนะที่มันเทใส่ถ้วยได้ง่ายๆนะคะแล้วก็จัดเทใส่ถ้วยเราเลยนะคะโอเคเขาจะมีขอบของเขาอยู่เทให้เสมอขอบเลยนะคะมีถ้วยพลาสติกอันนี้เป็นถ้วยที่กันความร้อนได้นะคะที่เป็นคนชิมให้เราก็คือเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะคะเพื่อนบ้านแล้วก็เพื่อนที่ทำงานของป้าตีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเพราะตอนนี้มันเริ่มเซตตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาพบกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวให้เขาเซตตัวก่อนนะคะไม่สีไม่ขาวจ้วนะคะเหตุสาเหตุเกิดจากวันนี้เราใช้น้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลทรายขาวหมดเกลี้ยงเลยนะคะแต่ก็สวยไปอีกแบบนึงเนาะมันเหมือนสีอะไรพ่อเต้าหู้เอาละค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เราก็มีนักชิมก็คือป้าตีนะคะกับน้องไอทีนะคะเดี๋ยวแม่นกจะแกะที่มันอยู่ในชามก่อนนะคะแกะให้มันยังไงให้มันสวยเนาะพยายามมาดูกันนะคะว่ามันจะแกะได้หรือเปล่าว้าวเป็นไงคะป้าตีเขาเรียกว่าวุ้นโดมนะคะไอทีมาดูนี่แล้วไอทีขั้นตอนต่อไปก็เหลือแค่การชิมแม่นกขอชิมก่อนนะคะสีสวยไหมครับป้าตีน่ารักมากไอทีมาดูสิลูก
หนูกินนมให้แม่แล้วนะเนี่ยต่อไปตาป๋าป๋าวุ้นนมสดปีโป้ได้ง่ายนิดเดียวฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับน้องครับ